ท็อปนักร้องดังเบสวีพัชรยากรเสียชีวิตหลังปอดติดเชื้อแฟนๆและคนบันเทิงแห่แสดงความอาลัยกันมากมายหลังทราบข่าวเบสวีพัชรยากรเสียชีวิตโดยใน Facebook ส่วนตัวมีการแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมรวมถึงวันชาปนิตเอาไว้ถือเป็นอีกข่าวเศร้าของวงการเพลงหลังสูญเสียนักร้องชื่อดังอย่างเบสวีพัชรยากรด้วยอาการปอดติดเชื้อโดยใน Facebook ของเบสวีพัชรยากรได้มีการแจ้งข่าวร้ายในครั้งนี้พร้อมเผยกำหนดรดน้ำศพและพระอภิธรรมไว้ว่าแจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบของเบสวีพัชรยากรกำหนดการรดน้ำศพวันที่19กุมภาพันธ์2565ณวัดโบสถ์ย่านซื่อจังหวัดอ่างทองเวลา 15:30 นาทีและสวดอภิธรรมในคืนวันที่19/20/21เวลา 19:00 นาทีชาปนกิจในวันอังคารที่วันที่22กุมภาพันธ์2565เวลา 16:00 นาทีจึงขอกราบเรียนเชิญเพื่อนๆพี่น้องกัลยาณมิตรที่รักของเบสทุกท่านมาณที่นี้ด้วยซึ่งด้านชรัตเฟื่องอารมณ์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวพร้อมร่วมอาลัยกับการจากไปในครั้งนี้ว่าเสียใจจริงๆน้องรักพร้อมแจ้งถึงสาเหตุการเสียชีวิตไว้ว่าปอดติดเชื้อโดยหนุ่มเบสเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงมากมายหลายอัลบั้มรวมถึงเพลงประกอบละครหลายหลายเรื่องที่โด่งดังอาทิซีรีส์พี่ชายไมโรแมนทั้งออกอัลบั้มคู่กับศิลปินรุ่นใหญ่อย่างชรัตเฟื่องอารมณ์อีกด้วยและทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเบสวีมาณที่นี้